มาพูดถึงความเคลื่อนไหวหนึ่งสโมสรไทยลีกฤดูกาล2019นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นทีมเก่าแต่ชื่อใหม่เปลี่ยนโฉมไปหมดเลยครับถ้าจะไม่มีเขาคงเดิมหมดเลยนะใช่ก็คืออาจจะเป็นนักเตะเดิมๆอยู่แต่ว่าชื่อเนี่ยโลโก้เปลี่ยนใหม่หมดก็คือจากพัทยายูไนเต็ดมาเป็นสูตรปราการซิตี้ล่าสุดยังมีรายงานเกี่ยวกับการเสริมทัพเข้ามาแล้วก็เป็นนพพลคำครับนะฮะจากโปลิเซโลใช่คือเป็นดีกรีระดับทีมชาติในรุ่นเล็กในรุ่นยู23ใช่แล้วก็เทโลเนี่ยตกชั้นไปนะครับก็คิดว่าสูตรปราการคงมองเห็นอะไรในตัวบางอย่างของน้องนพพลพลคำราคารายงานที่รายงานกันมาว่าน่าจะประมาณสัก10ล้านบาทโอ้โหถือว่าเดี๋ยวนี้นักเตะทะลุระหลักล้านหมดแล้วนะคือต้องบอกว่ากลายเป็นตัวเลขที่แบบเห็นกันได้ชัด7หลักไม่พอเลยต้อง8หลักแล้วอ่ะใช่ก็คือด้วยดีกรีด้วยแหละนะครับก็2017 2018มาน้องเขาเนี่ยติดทีมชาติตั้งแต่ยุค4เกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียอยู่23เนี่ยก็แล้วก็ลงเล่นไทยลีกกับเทโลฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งที่พัทยาเองก็มิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยตัดเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นการมาเสิร์ฟในส่วนของพลังหนุ่มที่ส่วนใหญ่สุดประการในมีนักเตะพลังหนุ่มเยอะอยู่แล้วผมว่าอาจจะเกิดการคอนเนคชั่นกันง่ายทั้งพีระดนเอ่ยพี่ชาอุทราแต่พวกนี้อายุอะไรพวกนี้ไล่กันอยู่แล้วไม่ได้หนีห่างเลยนะครับโค้ดอันนี่ก็สไตล์ชอบเด็กวัยรุ่นแบบเลือดใหม่แบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงแต่รายงานระบุว่ามีโอกาสคว้าตัวสูงค่าตัวอยู่10ล้านนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยสูตรปราการซิตี้จะมีการแถลงข่าวนะที่เขาบอกว่าจะไปแถลงข่าวกันบนหอคอยปราการใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของซื้อนักเตะเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันคือณวันนี้มันมีแต่ข่าวรายวันกับสุขการติโอว่าผู้บริหารเองยังไม่ได้ออกมาพูดยังไม่มีแบบออฟฟิเชียลใช่ไหมใช่ทุกคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะรอเลยรอพูดแถลงเป็นทางการที่ว่าอะไรยังไงกันต่อใช่แล้วเดี๋ยวรอดูกันเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ใช่นะครับ